18กรกฎาคมพุทธศักราช2538วันที่คนไทยทั้งประเทศตกอยู่ท่ามกลางความโศกเศร้าเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการพิธีเป็นประจำแต่สถานที่แห่งนี้มิเพียงเป็นที่จัดพิธีในการพระบรมศพเท่านั้นหากยังเป็นสถานที่ทรงใช้ประชุมเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเนื่องจากในปี2538เกิดวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและจังหวัดภาคกลางอย่างรุนแรงจึงมีพระราชดำริในการแก้ปัญหาน้ำท่วมรูปแบบต่างๆรวมทั้งแนวพระราชดำริแก้มลิงคือการจัดหาแหล่งพักน้ำไว้ชั่วคราวและจึงควบคุมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่และระดับน้ำทะเลหนุนก่อนระบายออกสู่ทะเลด้วยพระราชดำริในการแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนั้นทุกจักสารน้ำก็ผ่านพ้นไปได้ในที่สุดเหนืออื่นใดคือบทพิสูจน์ว่าทรงคำนึงถึงทุกข์ของราษฎรเหนือทุกข์ของพระองค์เองเสมอ